สวัสดีค่ะพบกับสบายจากสเตชันวันนี้พามาชมต้นเข็มปัตตะเวียค่ะบ้านพี่เนี่ยมีต้นเข็มอยู่หลายต้นเลยมีเข็มม่วงเข็มชมพูนุชเข็มพิกุลแล้วก็ดอกเข็มบ้านๆเรานี่แหละนะคะต้นนี้พี่ซื้อมาเสร็จแล้วเพื่อนบ้านชอบใจมากขอไปก็เลยโอเคยอมยกให้เขาไปเขาก็ไปปลูกลงดินนะคะโอ้โหไม่ถึงปีดีสูงมากเลยค่ะสูงเกือบ2เมตรแต่เขาเป็นต้นไม้ทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มปลูกดอกเขาเนี่ยจะมีอยู่ต้นเนี้ยเข็มปัตตะเวียเนี่ยจะมี2สีสีแดงกับสีชมพูแต่ที่บ้านได้มาเนี่ยนะคะเป็นสีแดงค่ะใบก็จะลีลีแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเขาก็จะสลับหว่างกันส่วนดอกนี่ก็จะออกตรงปลายยอดนะคะดอกก็จะเป็นกระจุกเป็นพุ่มสีแดงสดใสเดียวเป็นต้นไม้รักแดดค่ะชอบแดดเลี้ยงง่ายคือถ้าเราปลูกให้เขาสามารถที่จะอยู่ตัวได้แล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าฝากเทวดาเลี้ยงได้เลยคือไม่ต้องมาสนใจดูแลอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าให้เขาได้รับแดดเดือนอาทิตย์2อาทิตย์ก็มารดน้ำสักทีโอ้รอดค่ะเข็มปัตตะเวียนเนี่ยสวยงามนะคะจะไปปลูกตรงไหนก็สวยเราเพียงแต่ต้องหาพื้นที่ให้มันเหมาะสมน่ะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่รักแดดทรงพุ่มสูงโปร่งนะคะทีนี้มีข้อนึงเกี่ยวกับเข็มปัตตะเวียซึ่งเราจะต้องระวังไว้ก็คือยางของเขาเนี่ยแหละค่ะถ้าสมมติเราตกแต่งตัดแต่งต้นแล้วมีโดนยางเนี่ยยางก็อาจจะทำให้คันแล้วก็บวมได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาถึงขนาดที่เรียกว่าตาบอดได้เลยทีเดียวล่ะค่ะก็ใครสนใจนะก็ลองซื้อหาเข็มปัตตะเวียมาปลูกค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนบอกแล้วว่าฝากเทวดาเลี้ยงได้ค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ